นี่ครับกำลังนั่งเป็นเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าที่พักนะครับใหญ่มากก็อัปเกรดให้นะครับโคตรโคตรใหญ่เลยมี2ห้องนอนเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าบรรยากาศรอบๆห้องใหญ่เวอร์วังอลังการเลยครับสระนะครับอันนี้สระว่ายน้ำก่อนนะครับอันนี้มี2ห้องนอนนะครับอันนี้คือห้องเดียวนะครับที่ผมมาพักอันนี้สระว่ายน้ำส่วนตัวใหญ่มากตรงนี้เป็นบาร์นะครับเตรียมพวกแชมเปญเตรียมอะไรไว้ให้นะครับตั้งไว้เป็นไปนี่นะครับมาดูห้องนอนห้องแรกนะครับเข้ามาก็จะมีอันนี้ห้องเหมือนลิฟวิ่งรูมนิดนึงนะครับเสร็จแล้วคนนี้ก็เตียงนอนนะครับมีห้องอาบน้ำห้องน้ำนะครับแล้วก็มีชาวเวอร์เอาท์ไซด์ด้วยนะครับเอาท์ดอร์ชาวเวอร์นะครับนี่ก็ห้องน้ำอันนี้ก็ห้องนะครับอันนี้แบบห้องนั่งเล่นนะครับนี่นะครับที่มาพักก็คืออันนี้นะครับอสุรานะครับมีทีวีอันนี้เป็นโต๊ะสำหรับกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีบีชทาวเวอร์มีอะไรทาวเวอร์สำหรับเล่นน้ำนี่นะครับนี่มีเรือของโรงแรมพาไปตกปลาพาไปชมพระอาทิตย์ตกดินครับมันมี2ห้องนอนนะครับนี่ Welcome มาสุรานะครับเดี๋ยวด้านนอกเดี๋ยวพาค่อยพาไปดูนะครับนี่กระเป๋าผมนี่นอนห้องนี้นี่นะครับคล้ายๆห้องนอนนี่ห้องอาบน้ำอันนี้ก็เป็นเรนชาวเวอร์นะครับเดี๋ยวห้องอาบน้ำด้านนอกวันนี้เฮลิคอปเตอร์มาแล้วมาส่งคนไปมาส่งคนรอบที่2เมื่อกี้ผมเพิ่งมาที่ไรชาวเวอร์นะครับเขามีคนรับใช้ให้1คนนะครับตลอดที่มาพักนะครับนี่วันนี้นี่จะอยู่2วันกับคนนี้นะครับอยากได้อะไรต้องการอะไรเขาจะหาให้ทุกอย่างนี่ตอนนี้อยากกินข้าวเขาก็ไปหามาเดี๋ยวมีเมนูมาให้ดูอันนู้นเมนูเราเห็นให้ดูนี่มีเมนูอะไรวันนี้ปลาหมึกด้วยนี่ครับเปิดมาเขาเตรียมโต๊ะอาหารไว้ให้อลังการงานสร้างมาก